ช็คขุมกำลังฝ่ายแคสที่เตรียมตั้งป้อมถล่มรัฐบาลเพื่อไทยให้แหลกเป็นจุนภายหลังได้เห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่องดวงใจของทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซุปเปอร์นายกรัฐมนตรีที่อาจจะทำให้รัฐบาลเพื่อไทยอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเช็คลิสต์ฝ่ายแค้นแต่ละคนล้วนรู้ไส้รู้พุงนายใหญ่เพื่อไทยเป็นอย่างดีพร้อมกับตั้งแท่นรอซ้ำเติมจุดอ่อนนายกอุ๊งอิ๊งหากพลาดท่าเดินเกมการเมืองหรือนโยบายผิดพลาดเริ่มที่ตัวท็อปเจ้าของฉายาวีรบุรุษนาแกนั่นคือพลตำรวจเอกเสรีวิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยลุยแฉยับทักษิณป่วยทิพย์อยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตามไล่บี้กระทรวงยุติธรรมยันอธิบดีกรมราชทัณฑ์งานนี้กะเล่นให้ติดคุกเพราะมีหลักฐานแน่นหนาดอดเงียบไปพบทักษิณถึง2ครั้งเพื่อเจรจาต่อรองทางการเมืองจนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ประกาศร่วมรัฐบาลแต่กลับลังถอนตัวในภายหลังตัดเพราะไม่มีบทบาทในรัฐบาลจึงออกมาแฉตลบหลังนายใหญ่เพื่อไทยถัดมาเป็นแพ็คคู่นั่นคือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตขุนศึกฝั่งทนรู้ไส้รู้พุงทักษิณไม่แพ้ใครเพราะเคยร่วมงานการเมืองกันมากว่า20ปีสุดท้ายแตกหักกันชนิดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบร้อยตำรวจเอกเฉลิมแม้ตัวจะอยู่พรรคเพื่อไทยแต่ยังไม่ถูกขับออกจึงย้ายพรรคไม่ได้แต่ได้ส่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนวันอยู่บำรุงนักการเมืองฝีปากกล้าไปช่วยงานลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐที่มีศัตรูคนเดียวกันลุงป้อมถูกหลอกใช้ให้โหวตเลือกอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สุดท้ายถูกเตะโดดไปเป็นฝ่ายค้านโดยไม่เจ็ดเก้าอี้รัฐมนตรีให้กับน้องรักลุงป้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเหตุผลที่นายใหญ่เพื่อไทยล้างบางตระกูลวงสุวรรณไม่ให้ร่วมรัฐบาลเพราะแค้นใจที่ลุงป้อมทำตัวเป็นหอกข้างแคร่ปล่อยบริวารเรืองไกรลีกิจวัฒนะนักร้องตัวตึงตามรังควานร้องหาเรื่องอุ้งอิงกล่องดวงใจนายใหญ่เพื่อไทยมาโดยตลอดเหมือนตีแสงหน้าลุงป้อมเมื่อลูกน้องเก่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าระหว่างประชุมรัฐสภายกกวนไปนั่งเก้าอี้สสฝั่งพรรคเพื่อไทยเหมือนเย้ยลุงป้อมประกาศตัวล่วงหน้าว่าการเลือกตั้งครั้งหน้ายกกวนย้ายพรรคไปอยู่พรรคนายใหญ่เพื่อไทยสะเทือนอนาคตพรรคพลังประชารัฐเลือกตั้งรอบหน้าจะเหลือส.ส.กี่คนที่ยืนข้างกายลุงป้อมอีกคนที่รู้ไส้รู้พุงทักษิณเป็นอย่างดีนั่นคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยที่โดนลูกน้องส.ส.6คนแปรพรรคไปเป็นงูเห่าโหวตเลือกอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีหักหน้าคุณหญิงสุดารัตน์แต่ที่น่าสงสารพรรคไทยสร้างไทยคือ6ส.ส.ที่โหวตอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีกับตกสำรวจไม่ได้รับเทียบเชิญไปร่วมรัฐบาลหรือได้ตำแหน่งใดๆจึงทำให้ไม่แน่ชัดว่า6ส.ส.พรรคไทยสร้างไทยจะอยู่ฝั่งฝ่ายค้านหรือฝั่งรัฐบาลกันแน่สิ่งที่ต้องจับตาหลังจากนี้นั่นคือบทบาทของคุณหญิงสุดารัตน์จะเปิดศึกนอกสภามากขึ้นเพราะต้องการกู้หน้าคืนมาให้ได้โดยเฉพาะการเปิดประเด็นใหม่ที่เป็นบาดแผลหรือจุดอ่อนของรัฐบาลคุณหญิงสุดารัตน์ถนัดมากกับงานแบบนี้ขณะที่ฝ่ายค้านในสภานั่นคือพรรคก้าวไกลเดิมหรือพรรคประชาชนที่ขณะนี้กระแสและเรตติ้งยังคงแรงอยู่เพราะทำคะแนนได้ดีในฐานะตรวจสอบไล่บี้รัฐบาลเพื่อไทยจองกฐิน3เรื่องล่วงหน้านั่นคืองบประมาณประจำปี2568แจกเงิน Digital Wallet 10,000 บาทและนโยบายซอฟต์พาวเวอร์3เรื่องดังกล่าวล็อกเป้านิ่งถล่มนายกอุ๊งอิ๊งเต็มเป้าในฐานะหัวหอกในการขับเคลื่อนและหัวหน้ารัฐบาลเพื่อไทยรวมไปถึงกลุ่ม4สสหัวแข็งพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่ยอมก้มหัวไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยนำทัพโดยชวนหลีกภัยผู้นำอาวุโสฉายามีดโกนอาบน้ำผึ้งการันตีความมันเปิดเวทีซักฟอกรัฐบาลเมื่อไหร่เลือดนองรัฐสภาแน่เพราะชวนหลีกภัยรู้ไส้รู้พุงระบบทักษิณตามตรวจสอบทุจริตเชิงนโยบายมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทยเลืองอำนาจรวมไปถึงสิทธิ์เก่าพรรคประชาธิปัตย์ที่ตั้งตัวเป็นขาประจำตั้งป้อมถล่มนายใหญ่เพื่อไทยรายวันนั่นคือเทพไทยเสนพงศ์ออกมาซัดแหลกโฉมหน้าครม.ชุดใหม่รัฐบาลสืบสันดานเก้าอี้รัฐมนตรีคือธุรกิจครอบครัวนักการเมืองยังไม่หมดอดีตลูกน้องเก่านายใหญ่เพื่อไทยเตรียมเล่นงานนายเก่าจตุพรพรหมพันธุ์สวมบทโหนการเมืองชี้ตานายเก่าจะจบเหด้วยน้ำมือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ตามแฉ181วันบนชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสรุปป่วยจริงหรือป่วยทิพย์รวมไปถึงชะตากรรมอุ๊งอิ๊งเตรียมโดนตรวจสอบหวังหักขาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไล่ตั้งแต่เรื่องข้อสอบรั่วสนามกอล์ฟเอาพายบนที่ดินธรณีสงขายหมู่บ้านผ่านนอมินีให้ทุนจีนเท่าหรือเรื่องอื่นๆที่จะถูกขุดคุ้ยขึ้นมาย่อมมีสักเรื่องที่นายกอุ๊งอิ๊งจะโดนแจ็คพอตจริงเท็จประการใดรอดูอย่ากระพริบตา มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ